แต่งสวยโอเคมีคนเข้าแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้โหมาแล้ว31คนดูเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับบังครับเจ็ดสิบคนดูแล้วครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับสลามและสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์กันฝากกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะด้วยนะครับบางมีพี่เขาบอกว่าสวัสดีครับสำนักฮาริสสวัสดีครับเขาอยู่ชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวบางมีไปไหนสบายดีครับสบายดีครับพี่ๆสปป.ลาวทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆสปป.ลาวทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ช่างฮาริสมาเองเลยนะครับบาร์เบอร์ยีสวัสดีครับมูไลกุมมุสลามครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ117คนดูแล้วจากที่ไหนกันบ้างครับอยู่ที่ไหนกันบ้างรายงานตัวคอมเมนต์หน่อยว่าดูจากที่ไหนกันอยู่สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาทักปั๊มก่อนเลยรักผมอยู่ที่ไหนกันบ้างชมจากที่ไหนกันบ้างวันนี้วันศุกร์นะครับผมสลามครับบังว่าอะไรกุมุสซาดามะรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนี่เขาบอกว่านายแบบหล่อวันนี้โหนายแบบส่งตรงมาเลยครับผมส่งตรงมาเป็นมาจากไหนปากนี่อันนี้อินพอร์ตมาจากปากีเดี๋ยวให้หัวหุ่นแนะนำตัวหน่อยเร็วใช่ชื่อมูฮัมหมัดชาฟิตครับนี่น้องเขาจะเป็นลูกครึ่งถ้าใครเดินมาจากก็คือลูกครึ่งเลยลูกครึ่งไทยปากีอันนี้บางบอกมาปุ๊บมาจากปากีเลยบางบอกวันนี้ตกใจกันเลยจากปัตตานีสวัสดีครับพี่อุตรดิตถ์ครับพี่เชนบาร์เบอร์สวัสดีครับพี่บุรีรัมย์สวัสดีครับพี่ตั้มพี่ตั้มสุราษฎร์เชแอนเชสวัสดีครับจากคอทมสวัสดีครับนนทบุรีสวัสดีครับครับผมทักทายทุกคนเลยนะครับผมที่กำลังดูอยู่โอเคเริ่มกันเลยไหมครับก็เดี๋ยวให้ช่างอลิศกล่าวสวัสดีเป็นทางการหน่อยเร็วสวัสดีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์สดนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการไลฟ์นะครับผมถ้าใครดูหัวข้อก็จะเป็นทรงเปิดข้างวีลอยนั่นเองภาษาไทยใช่แต่วันนี้ในแบบที่เลือกมาก็เป็นผมหยิกนะครับผมหยิกแล้วก็เดี๋ยวคือโครงหน้าผากจะดูสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นแบบเดี๋ยววันนี้ผมจะดีไซน์แบบให้โครงหน้าเขาดูไม่ดูกว้างเกินมากอาจจะดูแคบๆหน่อยนะครับผมส่วนเสน่ห์ต้องบอกว่าคนต่างประเทศต้องเสน่ห์ก็คือเขาใช่ไหมก็จะเฟดเขาลงไปวันนี้ได้ดูเฟดเป็นการไล่เงาลงไปข้างล่างแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเฟดนะครับผมแล้วก็วันนี้ใส่ลายได้ไหมได้ครับโอ้โหใส่ลายอีกแล้วให้น้องเขาหน่อยแต่เดี๋ยวดูว่าเปิดทรงมาแล้วก็จะใส่พื้นที่ตรงไหนได้นะครับผมFC จากสปป.ลาวสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆสปป.ลาวนะครับจากราชบุรีสวัสดีครับบึงกาฬสวัสดีจ้าปัตตานีสวัสดีครับหาดใหญ่ใกล้ๆสำนักฮาริสโอ้โหใกล้ๆสวัสดีครับพี่เสียงชัดมากครับ FC จากสมุยโอ้โหพี่เพียวของเรานี่เองสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับร้านอยู่หาดใหญ่สงขลาครับพิษณุโลกสวัสดีครับโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องฉีดน้ำก่อนแบ่งผมเพราะว่าผมหยิกมากนะครับผมต้องบอกว่าคนที่ผมหยิกกับผมว่ามันจะมีเสน่ห์มากๆเพราะว่าถ้าสังเกตถ้าใครเคยตัดลูกค้าผมหยิกหรือใครอ่ะเฟซข้างๆจะดูเงาและสวยมากเพราะว่าผมก็จะขึ้นถี่กว่าใครนะครับผมพี่ๆสปป.ลาวสบายดีทุกคนนะครับสบายดีค่ะสารคามโอ้โหสารคามไกลเหมือนกันนะเนี่ยกาญจนบุรี
สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเฟสที่ผมจะเฟสก็อาจจะเป็นสกินหน่อยจะมีไอโฟนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีดนิดนึงนะครับผมน่าจะพอทำให้ข้างบนเด่นขึ้นได้นะครับผมอันนี้การทำงานวันนี้จะแบ่งเป็นกี่ส่วนครับช่างอลิศคือวันนี้มันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับคืองานด้านเริ่มจากงานด้านล่างก่อนแล้วจะเก็บงานด้านบนอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะไปเล่นตรงโซนเขาให้แบบดูเด่นขึ้นอีกหน่อยนะครับผมโอ้โห276คนดูผมบอกว่าผมหยิกนี้ก็คือเราต้องฉีดน้ำก่อนนะครับผมแล้วก็พยายามหวีให้มันอ่อนตัวก่อนเราจะได้แบ่งกลงง่ายๆนะครับผมใช่วันนี้ก็ถ้าบางจะออกแบบคือโครงหน้าอาจจะแบบปล่อยลงดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดโครงหน้าจะดูยาวมากเกินไปเพราะฉะนั้นปล่อยลงก็อาจจะเรียงแบบใช้เซ็กชันแบบเหมือนใช้กลีบส้มข้างบนหน่อยๆก็ได้ให้มันเรียงลงมานะครับผมเพราะตรงนี้มันจะได้ไม่พองเกินโอ้อยากจะบอกว่าวันนี้ในไลฟ์สดพี่ๆจากสปป.เยอะมากนะครับบางสบายดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับจากเซลาวแขวงจำปาสักเด้อสวัสดีครับติดตามครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆสปป.ลาวทุกคน FC จากปราจีนบุรีสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนายแบบคนปากีสถานนะครับลูกครึ่งพี่เขามาจากปากีนะครับว้าวแต่ไม่ใช่มาเลยนะมานานแล้วนะ มานานแล้วนะเดี๋ยวไอ้นี่แจ้งก่อนว่าพี่เขามานานแล้วปกติอยู่ไทยใช่ไหมพี่อยู่ไทยครับนี่ไปเรียนที่นั่นโอ้โหติดตามจ้าจากฝรั่งเศสโอ้โหพี่บงชูฝรั่งเศสสวัสดีใช่ไหมคำทักทายน่าจะใช่นะบงชูกุจี้ไหม ไม่ใช่อันนี้ เพื่อนๆร้านชื่ออะไรกันบ้างนี่ทักทายมีไหมมีพี่ๆเป็นบาร์เบอร์บ้างไหมใช่ร้านชื่อร้านอะไรกันบ้างหรือทำงานร้านไหนตัดที่ร้านไหนกันบ้างเงี้ยติดตามครับเสียงช่างเปิร์นลอยเข้ามาเดี๋ยวไปทักทายแฟนเพจหน่อยลูกสวัสดีค่ะโอ้โหแวะเข้ามาเหรอเมื่อกี้เติมอยู่ช่างเปิร์นของเรานี่เองนะครับ316คนดูครับบังเยอะมากวันนี้ช่างฮาริสมาเอกใครถ้าสังเกตนี้ช่างฮาริสตัดผมใหม่อีกแล้ววันนี้ทรงผมใหม่ของช่างฮาริสเดี๋ยวติดตามกันเร็วๆนี้นะนี่เหมือนแฝดไหมหรือว่าเขารอกันเฮ้ยบอกไม่ถูกคือบอกไม่ถูกกันเลยตอบไม่ถูกเลยนะครับผมสวัสดีพี่ตือด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ตือพี่ตือก็ค่อยๆแบ่งผมไปก่อนนะครับผมเราจะทำงานด้านล่างก่อนนะครับผมเก็บด้านบนประมาณนี้แบ่งผมไว้นะครับผมเดี๋ยวโซนด้านหลังผมจะเล่นเป็น V นะจุดเด่นของ V คืออะไรจะทำให้หัวรู้ทุยแต่นี้ทุยแล้วก็จะยิ่งทุยเข้าไปใหญ่ซุปเปอร์ทุยซุปเปอร์ทุยไปพี่ตามบอกว่าน้องพี่ตามบอกว่าน้องเฟิร์นมากินขนมเปล่าไหนได้ยินเสียงอ๋อพี่เขาทำงานอยู่ช่างเป็นช่างทำผมอยู่ฝรั่งเศสพี่เมื่อกี้ฝากกดไลค์ไปด้วยนะพี่ฝากกดไลค์ให้ฝรั่งเศสพี่น้องชาวบาร์เบอร์ฝรั่งเศสดูด้วยนะครับพี่โอ้โหไกลมากไกลสุดแล้วมึงไกลข้ามทวีปข้ามทวีปกันเลยทีเดียวสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะโอ้อันนี้จะเป็นตัวทีเบทนะคะจะตกอยู่ประมาณเบอร์000นะคะหรือตัวกันขอบนั่นเองมันก็จะทั้งลากทั้งปักเลยนะคะไหนใครว่านายแบบกับช่าง2คนหล่อขอหัวใจรัวๆหน่อยเร็วขอหัวใจรัวๆกันเลยส่งให้ช่างกับนายแบบหน่อยใครว่า2คนนี้หล่อกดแชร์แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอ้โหหัวใจเยอะมากหัวใจถี่จัดก็วาดให้โซนข้างหลังเป็น V ไปก่อนนะครับผมจะได้ทำงานง่ายขึ้นนี่หัวใจเยอะมากเลยบังโอ้จากกำแพงเพชรก็มา FC บังเลย375คนดูครับบังเดือดมากวันนี้อยากจะแบบถามคนที่ดูอยู่ว่าเอ้ยวันนี้เราจะใส่ลายตรงไหนใครอยากโซนข้างหลังหรือว่าเป็นโซนข้างใครอยากเห็น
เห็นลายอะไรหรือว่าอยากให้ช่างอลิสแกะลายยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่ตือบอกว่าหน้าร้านสวยมากโอ้โหต้องมาโดนแล้วต้องมาโดนแล้วครับพี่ๆทุกคนถ้าแวะมาหาดใหญ่อย่าลืมมาหาพวกเรานะครับร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับก็จะมีน้ำให้ดื่มคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือใครแวะมาเราก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำอ๋อพี่ที่อยู่ฝรั่งเศสบอกว่าพี่ทำซาลอนอยู่ตัดทั้งชายและหญิงเป็นกำลังใจให้ติดตามค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ขอบคุณพี่ๆทุกท่าน426คนดูครับบังเดือดจัดสวัสดีค่ะจูนจากระนองนะคะพี่จูนสวัสดีครับลายหงแดงครับโอ้มาแล้วหนึ่งคุณได้โซนไหนดีโซนหลังหรือว่าจะเอาโซนตรงเขาดีตรงไหนดีในแบบตกใจเลยโอ้โหพี่เก่งให้ดาวบัง10ดวงนะครับขอบคุณค่ะพี่เก่งขอบคุณมากครับพี่เก่งบอกว่าดูทุกสุขครับกำลังฝึกอยู่โอ้โหขอบคุณมากครับอันนี้พอเราเฟดเราการเฟดเนี่ยจะเริ่มจากเบอร์ต่ำไปหาสูงอันนี้บังจะเริ่มจากต่ำก่อนเบอร์ที่สั้นที่สุดก่อนแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปแต่เดี๋ยววันนี้มันจะมีโกนลงไปชั้นนี้มันก็จะทำงานชั้นนี้ก่อนสวัสดี FC จากกัมพูชาครับโซสไดครับบีบีโซสไดนะครับโซสไดค่ะต้องไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาบอกร้านเรายินดีนะครับพี่ยินดีนะครับยินดีต้อนรับบีบีทุกคนเลยนะครับอยู่หลังยวครับถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4ครับพี่หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเนี่ยถ้าใครแบบเจอผมอีกอ่ะดูดิเส้นผมมันจะถี่ถือว่าได้เปรียบมากครับพี่เอาแบบชาราแบบเฟดแล้วแบบเฟดจะสวยมากเดี๋ยวผมหยิบไม่ต้องตกใจนะคืองานมันจะละเอียดขึ้นมากใช่มันจะเงามากๆนะครับผมถือว่ามีเสน่ห์เป็นอีกแบบนึงเสน่ห์มากอย่างอันนี้เดี๋ยวมันจะตีโค้งได้นะตอนนี้เบอร์หนึ่งสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างอลิสด้วยนะครับถ้าวันนี้อยากเห็นช่างอลิสใส่ลายตรงไหนหรือลายรูปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับให้บางใส่ลายตัวเองนี่มันซ่าจริงๆวันนี้เป็นตัดทรงอะไรครับบางพี่เขาถามวันนี้บางจะเฟดข้างๆว่าจะสกินเฟดและส่วนข้างบนเนี่ยคือในแบบโค้งหน้าเขายาวเกินมันก็จะดอกโค้งหน้าเขาให้มันแคบลงนิดนึงถือว่าวันนี้เล่นตามโครงหน้าในแบบนะแล้วด้านหลังก็จะเป็นวีลอยใช่ไหมใช่วีลอยแล้วก็อาจจะเพิ่มลายให้ไปนิดนึงแล้วก็จะเฟดเขาเพราะว่าเขาโอ้โหวันนี้ถือว่าได้ดูเฟดเขาด้วยใช่ไหมจัดเลยเฟดเขานี่บางเฟดจากคางขึ้นมาไหมหรือว่าเฟดลงไปอ๋อ หรือน้องแย่บางเฟดจากข้างล่างขึ้นไปโอ้407คนดูครับบางเยอะมากขอหัวใจรัวๆหน่อยครับนี่จะเป็นเบอร์1ใช่ไหมครับบางครับงั้นตอนนี้บางจะไล่เบอร์1ข้างบนผมจะพยายามวีหน่อยเบอร์1ก่อนนะครับสะบัดด้านบนลายที่ปักไว้นะคะใช่ครับค่อยๆสะบัดนะครับผมเคลียร์พื้นที่ให้แบบคือพยายามดูแสงดูสีให้ได้นะครับผมเวลาเราเสร็จนี่เขาบอกว่าทรงผมช่างเท่มากครับเห็นเดี๋ยวรอติดตามนะครับเร็วๆนี้เซอร์ไพรส์สุดๆเลยเซอร์ไพรส์สุดๆตรงนี้สำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะคะก็ถ้าหากสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เลี่ยนได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะคะอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะคะอยู่ที่ดงโดกนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะส่วนเบอร์โทรก็จะเป็น020551144นะคะเดี๋ยวจะขึ้นด้านล่างให้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นด้านล่างให้นะคะพี่เฟิร์นทวนอีกรอบนึงขอฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆเนาะพี่เฟิร์นสำหรับพี่ๆที่อยู่สปป.ลาวทุกคนสามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เลี่ยนได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายสถานที่ตั้งอยู่ดงมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเดี๋ยวจะมีข้อมูลหรือช่องทางให้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับพี่ๆทุกคนนะครับโอ้เผลอแป๊บเดียวเฟดกำลังจะมาอีกแล้วก็อันนี้เป็นค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ข้ามเบอร์แล้วเป็นเบอร์1แล้วก็นี้ก็คือ 0.5 ละเพื่อนที่ไว้หน่อย
นี่คือบางเล่นด้านเนื้อลายเบอร์0 0 0หมดเลยเนาะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับคำถามก็ถามเข้ามาได้ใช่ไหมบังใช่รอตอบอยู่นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้บังจะสะบัดเบอร์ 0.5 นะคะไล่ขึ้นมาต่อเนื่องกับเบอร์1เลยนะคะอันนี้มันมีการปรับระดับเล่นนะเราพยายามปรับระดับเล่นทุกครั้งที่แบบเรารู้สึกว่าอยากจะขึ้นสูงนะก็ถ้าเราจะสวัสดขึ้นให้สูงขึ้นแล้วก็เปิดหน้าฟันให้เยอะๆหน่อยใช่ไหมมีพี่เขาถามว่าปัตเตอร์เลียนี้ซื้อไปใช้ได้เลยไหมใช้ตัดได้เลยไหมหรือว่าต้องไปรับคมอีกทีครับบางตัวนี้รับไปให้แล้วมีเป็นรับจากโรงงานมาแล้วเนาะสรุปก็คือแกะปุ๊บใช้งานได้เลยชาร์จแบตนิดนึงก็ใช้ได้เลยจริงๆก็ควรชาร์จแบตไว้ก่อนนะเป็นรับคมแล้วนะครับสบายดีครับพี่ๆสปปลาวทุกท่านนะครับผมหนามากเห็นไหมแบตเตอรี่มันยังไงเอาอยู่นะใช่ผมแน่นมากถือว่าโจทย์ยากเลยนะนี้เพราะว่ามันทั้งพันทั้งแน่นค่อยๆขัดไปนะครับอยากให้ทุกคนรอคอยดูกันหน่อยนะครับผมวันนี้เดือดเดือดเฟดมายาคนโดยช่างฮาริสนะครับใครที่ติดตามวันนี้มาเองเลยเฟดเลยนี่คือเฟดทีละเส้นเลยใช่ไหมใช่ ละเอียดมากบอกเลยช่างอลิสคนนี้คือก่อนหน้านี้เคยเห็นบางซื้อแว่นอะไรแปลกๆมาด้วยแว่นตรวจเฟดถามบางเอามาทำอะไรบางบอกว่าอะไรนะไว้ใช้เอาไว้ส่งเฟดพี่เบียวบอกว่าให้ดาวไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่เบียวมีใครอยากให้บางไลฟ์อะไรอีกสุกหน้าสุกพิมมาใครอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มนะครับผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะตัวฟันเฟดมีไหมพี่ก็ตัวนี้จะเป็นตัวฟันเฟดเลยนะคะฟันสองชั้นเลยนะคะฟันละเอียดมากตัวนี้ก็เป็นแบ็กบีทใหม่นะเป็นรุ่นที่2น้องพี่เฟิร์นเนาะใช่เลยก็คือเก็บไปทีละนิดชาร์จแบตแต่ละครั้งใช้ได้นานไหมครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่บางใช้วันหนึ่งแล้วก็ค่อยชาร์จจนถึงก็วันหนึ่งเต็มนะตั้งแต่9หัวก็ใช้ได้อยู่นะตั้งแต่เช้าเลยนะใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เปิดทิ้งไว้นะพี่เบียร์บอกว่าเสียงเหมือนช่างนิวเลยนี่โชว์หน่อยเอาไปโชว์หน่อยจ้าเร็วคนรอใส่มีดให้หน่อยดิค่อยๆเก็บๆรายละเอียดไปสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับชื่ออะไรครับชื่อนิวครับชื่อนิว ช่างนิวนี่เอง พี่เบียร์ไอพี่เพียวจำเสียงได้เลยนะสุดยอดสุดหน้าขอมุลเลตเทปเปอร์เฟดได้ไหมครับบางเด็ดเดือดนะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะคะราคาอยู่ที่1,000เท่าไหร่แล้วนะซอกหวีใหญ่เนี่ยเอามาตัดอย่างนี้ก็ได้มันเข้าดีโอ้โหสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูทุกคนเลยนะครับค่อยๆเก็บไปตอนนี้แบ็คบีทนะคะราคาอยู่ที่ 1,450 บาทนะคะพร้อมส่งเลยนะคะราคานี้พร้อมส่งเลยนะคะโอ้โหพี่ๆจากมาเลเซียก็มานะครับบางวันนี้ทักทายหน่อยครับสลามัดมาลำใช่ไหมพี่เพียวบอกว่าเหลือแต่เบอร์นะครับที่ไม่ถูกอย่างอื่นเดาถูกหมด อันนี้คือสุดจะได้นะสีมันก็จะเริ่มจางละถ้าคนดูออกก็นี่นะมันจะมีรอยนี้ที่เหลือก็จะเป็นเบอร์ศูนย์แล้วนะค่อยหวีที่บางใช้อยู่เอาขึ้นทรงได้ไหมได้นะปกติผมก็ใช้ขึ้นทรงอยู่นะใช่หวีส้มนะ
พี่บอมพี่บอมมาสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับพี่บอมเป็นลุงของเรานี่เองนี่พี่บอมพี่บอมนี้จะไลฟ์ทุกวันพุธเนาะที่ผ่านมาเมื่อวันก่อนเป็นทรงยังกูนะพี่บอมพี่บอมจะไลฟ์ทรงที่แบบแนวแบบฮิปฮอปนะแร็ปเปอร์หน่อยๆนะฝากติดตามพี่บอมด้วยนะครับทุกวันพุธ 20:30 นะครับพี่เปิดสายมีดให้หน่อยดิไม่เป็นจะไปใส่ใจนี่เขาบอกว่าแก๊งนี้น่ารักขอบคุณมากครับพี่อ่ะราคาปัตเตอร์เลียนเท่าไหร่ครับพี่เฟิร์น 1,450 บาทเลยนะคะว่าแต่ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับซื้อตอนนี้ก็จัดส่งฟรีกันไปเลยใช่ไหมบังใช่ครับผม 1,450 บาทนะครับเป็นแบ็คบิทตัวใหม่นะครับจากบับเบิ้ลเบนของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวโซนนี้จะใช้กรรไกรสับออกนะครับบางทีถ้าเราเลี่ยนบางทีอาจจะสูงเกินไปสำหรับปัตเตอร์เลียนตัวนี้ถ้าสนใจนี่ก็เอาไปเลยนะครับ 1,450 บาทแถมยังแถมเบอร์รองอีกด้วยบังเป็นเบอร์รอง 0.5 กับ 1.5 ราคานี้พร้อมส่งกันเลยทีเดียวนะครับสุดยอดโอ้โหแล้วก็มีพี่ตั้มแชร์แอนแชร์สุราษฎร์ด้วยนะครับพี่ตั้มบอกว่าอังคารนี้เจอกันครับคัมแบ็กนี้จากที่ไปเที่ยวมานะครับก็ฝากไปดูไลฟ์สดของพี่ตั้มทุกวันอังคาร 20:30 นะครับตั้มนะคะแกปิดเทอมไม่นานมากเลยค่ะใช่ครับพี่ตั้มไปเที่ยวรัฐบาลสั่งปิดนะคะ ไม่ใช่ เคยไปเที่ยวปากีไหมเราเคยไปเที่ยวปากีไหมครับผมเรียนอยู่ที่นั่นอ๋อเป็นไงบ้างปากีเป็นวุ่นวายเลยร้านตัดผมที่รูปเป็นไงบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างปากีเดี๋ยวแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเคยไปตัดร้านตัดผมที่ปากีไหมครับเคยครับผมมาเป็นไงบ้างสู้ที่ไทยก็ไม่ได้เขาเก็บงานมันก็แบบละเอียดหน่อยส่วนใหญ่เป็นคนปากีเลยหรือว่าใช่เป็นคนปากีสั่งเลยครับส่วนใหญ่ที่ดูเขาคิดส่งอะไรกันเขาลองส่งโอ้แล้วอย่างเซ็ตเนี้ยบอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมมีเลยครับก็ถือได้ว่าสไตล์ก็แตกต่างกันไปนะแต่ละประเทศนะใช่ใช่ใช่อย่างหนวดเขาก็ไว้กันไว้เหมือนกันอย่างนี้ที่นู่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแต่งหนวดแต่งเข่าเยอะใช่ครับเป็นเหมือนเขาเน้นอย่างเหมือนเขาเยอะส่งฟรีกันไปเลยนะครับพี่ปัตตาเลียนตัวนี้ราคา 1,450 บาทแถมฟรีเบอร์รอง 0.5 กับ 1.5 นะครับราคานี้เฉพาะในไลฟ์สดนะครับสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยมีแอดมินรอตอบพี่ๆทุกคนอยู่นะครับวันนี้บังก็จะมาเฟดนะคะเฟดแต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นวีลอยหรือเปล่าบังฮะวีลอยมั้ยด้านหลังเนี่ยวีลอยอย่ามีวีลอยเลยหน่อยใช่ไหมเขาบอกว่านายแบบจมูกโด่งสวยมากเลยครับโอ้โหยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขายของเนี่ยขายของเนี่ยเอาพี่โฟนโกนครับผมโกนอะไรล่ะโกนหนวดอ่ะโกนหนวดอันนี้ก็ลบรอยก่อนนะครับผมสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขั้นตอนการลบรอยนะคะของบังนะคะก็จะเป็นเบอร์อะไรเอ่ยบ้างเบอร์0ครับเบอร์0นะลบรอยต่อเมื่อสักครู่นี้นะนิดเดียวนะนิดเดียวสกิดใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าบังเขาสกิดเก่งมากเลยนะคะสะบัดข้อมือเก่งมากขอบอกค่อยๆทาลิสนะครับซ้อมสะบัดตั้งแต่วัยรุ่นเลยบังตั้งแต่ยังหนุ่มอ่ะปรับเล่นด้วยนะครับเวลาจะขึ้นสูงโอ้โหมาแล้วเงาวับเลยแต่ผมว่าถ้าไม่โกดด้านล่างออกก็ถือว่าเป็นแฟชั่นใหม่แล้ววีลอยลักใส่ได้ไหมอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันก็ดีเดี๋ยวช่วยถามน้องด้วยเฮ้ยก็เก๋ๆดีนะเก๋เป็นแฟชั่นนะสบายดีครับพี่ๆสปปลาวทุกท่านนะครับลบรอยต้องปรับฟันไหมครับบางถ้ารอยต่อตรงเนี้ยโซนเนี้ย
ไม่ต้องปรับนะแต่ถ้าคิดว่าจะขึ้นสูงเมื่อไหร่ควรปรับควรปรับนะเพื่อเซฟงานหน่อยใช่ไหมเซฟงานเพราะมันเป็นพื้นที่เบอร์ที่ยาวกว่าแต่โดยรวมช่างอลิศก็ใช้เป็นสะบัดซะส่วนใหญ่นะสะบัดข้อมือนะสะบัดข้อมือพี่ตือบอกว่าวีลอยลากใส่โหได้อยู่นะผมว่านะได้อยู่นะในแบบก็น่าจะได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อะสุดยอดครับขอบคุณมากครับพี่มนนะคะไม่มีใครทักเลยอยากได้ลายอะไรโซนตรงนี้อ่ารถเป็นดาวตรงนี้อยากได้อะไรดีดาวกลางๆรถเป็นหัวใจเฮ้ยเออหัวใจได้อยู่นะเพราะว่าตูดมันก็เป็นวีพอดีเลยชัยภูมิจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบางข้อมือดีมากเลยบางไหนบางที่นั่งอยู่เหรอมาเดี๋ยวนะผมว่าก็ดีทั้งสองคนแล้วจริงสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับไปลบก่อนนะครับรูปกลางไม้กลางเขนเนี่ยเลยรูปไม้กลางเขนโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับรูปไม้กลางเขนมีอีกไหมคอมเมนต์มาหน่อยพี่ๆ332คนดูอยากให้ช่างอลิศเอาแบบนี้เลยเอาแบบลายที่แบบนายแบบสะเทือนเลยเอาแบบนายแบบที่แบบว้าวอ่ะอันนี้แอบกระซิบนะนายแบบก็ได้ยินนะอันนี้ดูเทคนิคนะคะบังลบเขาเรียกว่าลบอะไรนะลบเคลียร์ผมด้านล่างออกแล้วด้วยตัวทีเบทเหมือนเดิมเลยนะคะสะบัดนานๆปวดข้อมือไหมครับช่างอลิศไม่เท่าไหร่ชินแล้วนะชินถือว่าสะบัดบ่อยนะใช่ครับพี่เตยบอกว่าจะตุดจีนแล้วขอรูปมังกรดีไหมไปเลยก็แล้วกันสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้ใส่ลายอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวเราจะเลือกรูปที่แบบนายแบบว้าวอ่ะเดี๋ยวเราจะคัดให้เองเลยแบบพอพูดปุ๊บนายแบบสั่นแบบกลัวอะไรนั้นเลยนายแบบนี้ไม่ต้องใส่ก็กลัวแล้วนายแบบว่าเอาจริงเหรอโหลื่นไหลมากกรึบ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 ถือว่าทีเบตตัวนี้กันขอบตัวนี้น้ำหนักดีนะแล้วก็ฟันนี้คมด้วยนะคมละเอียดก่อนอื่นต้องบอกว่าฟันตัวนี้ก็คือรับจากโรงงานมาแล้วด้วยใช่ไหมบังใช่ครับคมมากก็คือพร้อมใช้งานเหมือนกับตัวแบ็คบีทกันเลยทีเดียวคือดุมากอ่ะใช่เคใส่แล้วนะเสียงดีน้ำหนักเบานะเคใส่แล้วนะคือแบบเคใส่แล้วนะขอหัวใจรัวๆนะครับช่างอลิศใส่ลายแล้วใส่ลายแล้วมาดูใกล้ๆเลยยาคมจัดคมมากนะขอบอกนะนี่ขนาดยังไม่ลงใบมีดนะโอ้โหดูฟังเสียงครับพี่ๆทุกคนให้คมมันก็ก็คือการหงายการหงายปัตตะเลียนเพราะว่าฟันด้านล่างมันจะมีความมากเลียงกันมากๆเขาบอกว่าชอบดูน้องๆร้านนี้ตัดผมตัดเก่งทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากครับพี่โอ้โหลายคมมากนี่มไม่ได้ลงมีดเลยนะคะอยากให้ดูใกล้ๆแล้วลูกค้าชอบความธรรมชาติแล้วก็สามารถเหลือตรงนี้ให้เขากลับบ้านได้นะคะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ช่างทลิศจะใช้ตัวทีเบทนะคะในการแกะลายนะคะแกะลายวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงมีดนะคะก็ระหว่างที่ช่างอลิศใส่ลายก็ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากติดตามข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆเกี่ยวกับบาร์เบอร์ก็สามารถเข้าไปในไลน์นะครับกดแอดเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนกันเลยนะครับแล้วก็นี่เซิร์ชคำว่า @ barberben b a r b e r b r a i n นะครับแล้วก็กดค้นหากด add barberbrain นะครับแล้วก็กดเซิร์ชค้นหาก็จะขึ้นไลน์ของ Bubble Bean นะทีนี้พอเรากด add เพื่อนใช่ไหมเข้าไปดูเราจะเข้าไปดูกดเข้าไปในแชทได้เลยในนี้ก็จะมีข่าวสารดีๆหรือว่าโปรโมชั่นดีๆที่
ทางบับเบิ้ลเบนมีนะครับก็คือรู้ก่อนใครรู้ไวสั่งไวได้ก่อนเพื่อนก็อย่าลืมเข้าไปแอดกันด้วยนะครับปัตเตอร์เลียนน่ารักจังเลยตัวนี้เดี๋ยวขอดูชัดๆหน่อยครับช่างอลิศเป็นตัวทีเบตนะตัวกันขอบตัวใหม่เนาะกระทัดรัดฟันละเอียดรัดฟันละเอียดน้ำหนักเบาคือดีอ่ะบอกเลยนี่ขนาดไม่ลงใบมีดนะพี่เฟิร์นเนาะขอเครื่องกลหนวดขอเครื่องกลให้ช่างอลิศหน่อยครับเอาครับช่างอลิศได้แล้วครับเครื่องกลหนวดโอ้เพลินเลยเสียงดีฟันนี้เป็นฟันลับมาจากโรงงานแล้วนะครับพี่ๆทุกคนก็คือเวลาเราซื้อมาเปิดกล่องปุ๊บแค่ตั้งชาร์จให้เต็มอย่างเดียวแล้วก็ใช้งานได้เลยพี่เขาบอกว่าอยากให้ไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันเลยครับครับพี่ขอบคุณมากครับก็ในเพจ Bubble Band ก็จะมีตอนนี้จะมี3วันแล้วเนาะมีวันอังคารของพี่ตั้มจากสุราษฎร์แชร์นะเวลา 20:30 นแล้วก็วันพุธวันพุธพี่บอมของพี่บอมบับเบิ้ลบอมนะครับเวลา 20:00 นเหมือนกันแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ก็เป็นของพวกเราชาว HRBB ไฮลิทบาร์เบอร์ 20:30 นนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ในเพจนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ถ้าอยากให้แบบว่าเห็นการแจ้งเตือนไว้ขึ้นก็ให้กดกระดิ่งกดกระดิ่งกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งจะได้รู้ทันช่วงทีคือเวลามีอะไรอัปเดตปุ๊บก็จะขึ้นทันทีไม่ได้มีแค่ไลฟ์สดนะบางวันผมเห็นแบบมีหลายอย่างเลยนะในเพจนะคือว่ามีหลายเทคนิคหลายเทคนิคมากๆเลยเมื่อกี้ตอนช่างอลิศเดินผ่านอ่ะเหมือนเล่นมายากลเลยชัดมากก็เดี๋ยวจะเอาพลาลกลนี้ใช่ไหมแล้วก็เฟดทิ้งไปตรงนู้นอีกทีนึงนะฮะจอนมันก็จะดูนี้สกินเพิ่มโหเนียนมากอ่ะเนี่ยไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องเทสเสียงดูพี่เบียร์บอกว่าหัวแม่มือเมื่อกี้ติดปัตเตอร์ด้วยผมเห็น ใช่ครับพี่กรรไกรคมมากสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะครับพี่ๆ310คนดูมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ wow. หรืออยากให้เราเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับนายแบบก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้โอ้มีพี่เขาบอกคลีนนะคลีนมากสะอาดมากขยายใส่ลายตรงเขาอีกอยากแก่ลายรู้สึกเพลินมีคันมือจังนี่ก็คันมือจังนายแบบว่าตอนคุยไม่เห็นคุยกันแบบนี้เลยเดี๋ยวว่าแค่เฟดให้ผมอย่างเดียวครับโอ้น้องพี่แถมให้คนละลายทุกคนดูน้องๆพี่โอเควันนี้มีรีวิวกันไกลไหมครับมีแน่นอนครับพี่เดี๋ยวรอติดตามกันเลยทีเดียวกันไกลกันไกลดีๆคมมากไม่เชื่อดูนิ้วผมเก่งมาแล้วนะครับดูเทคนิคนี่หลายคนส่วนใหญ่สงสัยกันว่าเฮ้ยข้างบนขาวแล้วข้างล่างให้มาเข้มทำยังไงอ่ะดูจากทางพลินนะคะก็จะใช้วิธีการไถจากด้านบนตั้งฟันลงมาด้านล่างอย่างนี้เลยนะคะคือการทำงานเหมือนกันเลยใช่ไหมครับทั้งอลิศใช่แต่เปลี่ยนตำแหน่งการไล่ลงมาใช่ไหมใช่ถูกต้องสำหรับคนไหนที่สงสัยเนาะอย่างเช่นงานของฝรั่งเนาะมีการไล่เงาที่เขานะใช่เทคนิคนี้แหละเนาะใช่ครับขอแป้งหน่อยดิแป้งปัดให้แป้งปัดร้านพี่อยู่แถวไหนของอาจารย์ครับอยู่หลังยวครับพี่ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4แวะเวียนมาหากันได้นะครับพี่ๆที่อยู่สงขลานะครับเข้ามาทักทายหรือมานั่งเล่นหน้าร้านนะหน้าร้านใหม่ของเรานะใช่มานี่กาแฟกันแล้วก็จะมีเครื่องดื่มมากมายนะคะใช่มีกาแฟให้กินด้วยเนาะใช่เฮ้ยแต่ซาฟิกบอกว่าถ้ามีลายตรงเขาเนี่ยว่าเด่นมากเลยนะน้องเราดูหน้าน้องก่อนดูหน้าน้องก่อนพี่บอกว่าใช่ครับบางใช่อย่างเดียวนะไม่เอาดีครับบางดีครับบางผมว่ามีเขาก็เท่นะใช่ไหมใครว่านายแบบเท่บ้างขอแบบหัวใจรัวๆหน่อยเดี๋ยวนายแบบยิ้มหวานๆให้เลยนายแบบโสดนะครับอันนี้ผมพูดเองนะยิ้มหวานเลยน้องเรียนอยู่อ๋อน้องยังเรียนอยู่ใช่ไหมเรียนดีกีฬาเด่นนะครับในแบบของเราโอ้โหหัวใจรัวมากกันเลยทีเดียวน่าจะเพื่อนๆของนายแบบนี่เอง
อ่ะอย่างเมื่อกี้ช่างอลิสขอพี่เฟิร์นเป็นเครื่องกลหนวดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูเครื่องกลหนวดหน่อยพี่เฟิร์นตัวนี้ก็เป็นเครื่องกลหนวดของบับเบิ้ลเบนนะครับเป็นตัวใหม่ดีไซน์สวยมากสีโรสโกไหมเขาเรียกสีทองโรสโกนะสีทองโรสโกก็ทีอินวันเลยนะคะใช่ยังไงทีอินวันนี่นี่เลยเห็นไหมปึ๊บปึ๊บดูมุมนี้มีปุ่มมากมายอันนี้ก็คือไว้ลดความยาวนะคะเช่นบนหนวดเขายาวแล้วก็ใช้นี้ลดความยาวปึ๊บหลังจากนั้นก็อันนี้ลดตอที่โผล่มาก็เปิดเครื่องตรงนี้ปึ๊บพอลดความยาวเสร็จปุ๊บอ่ะเช็คงานว่ารอเช็คงานอันนี้ดีเด็ดเลยนะครับมีกระจกให้ดูด้วยสามารถทำงานคนเดียวได้เลยใช่แอบแบบถ่ายคนเดียวได้เลยเนาะใช่ใช่เลยอันนี้สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจราคาเครื่องกลหนวดจะอยู่ที่440บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวนะครับพี่เตอบอกว่าช่างอลิสว่างวันไหนบ้างไปกางเต็นท์ด้วยกันไหมครับนี่ก็อยากบอกพี่เตอว่าวันที่16เดือนหน้าถ้าพี่ตือว่างก็ไปกางเต็นท์กับพวกเรานะครับพี่ตือต้องมาตั้งแต่วันนี้นะเพราะกักตัวพอดีเลยใช่14วันอยากให้พี่ๆมานะครับสนุกสนานกันมาหน่อยมาหน่อยสวยสวยขอบคุณมากครับมังเหมือนถ้าผมหัวเถิกตัดทรงไหนดีครับเหมือนหน้าผากกว้างอย่างเงี้ยแนะนำเป็นทรงอะไรดีส่วนใหญ่หน้าผากกว้างแล้วก็ผมน้อยอะไรเงี้ยถ้าแนะนำให้ปล่อยอารมณ์เหมือนทูบ็อกอะไรอย่างงี้ไหมเลี้ยงผมหน่อยเนาะปล่อยผมลงมาปิดโครงหน้าไว้ดีกว่าปิดหน้าผากจุดเถิกจุดที่ลูกค้ารู้สึกไม่มั่นใจแล้วโครงหน้ายาวไหมน้องทำหน้ายาวถ้าโครงหน้ายาวเราปล่อยยิ่งสวยเขาใหญ่จะไม่ยาวมันจะบาลานซ์กันพอดีนะใช่พี่ตือบอกว่าไปเที่ยวไหนกันก็มีเป็นตั้งแคมป์เนาะใช่ครับก็ไปตั้งแคมป์เดี๋ยวยังดูที่กันอยู่แต่เล็งไว้แล้วมุมดีมากน่าไปถ่ายรูปสักอัลบั้มใช่ไหมต้องไปดูนะใช่อยากให้พี่ตือมานะครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับสั่งเครื่องกลหนวดขาได้ครับพี่สามารถทักในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับราคารวมส่งกันเลยทีเดียวนะครับมีแอดมินรอตอบพี่อยู่นะครับอันนี้จะเป็นการซอยเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเพิ่มเติมนะคะพี่เขาบอกว่าสวยครับติดตามเพจร้านพี่มานานแล้วขอบคุณมากครับถ้ามีโอกาสเข้ามาตัดผมกันได้นะครับพี่นี่วีชมพูวีนี้ละเอียดมากดูดิอย่างบางคนสงสัยทำไมหวีช่างอลิสแตกต่างกับหวีทั่วไปปกติเราจะเห็นหวีเป็นสีขาวนะหวีตัวนี้ทำไมถึงสีชมพูครับช่างอลิสมีประวัติไหมประวัติก็มีนะแต่อยากให้มันเป็นสีชมพูใช่ไหมใช่อยากให้เป็นสีชมพูหวานก่อนหวานนะก่อนถึงวันวาเลนไทน์เนาะใช่ประมาณนั้นนี่หน้าผมจะเข้มแต่หวีผมอ่อนโยนนะครับเนี่ยมันซอยผมได้ดีมากผมมันจะได้แบบฟุ้งๆหน่อยนี่เมื่อกี้พี่ๆคนไหนที่แบบงานกันไกลเนาะเมื่อกี้เนาะนี่ช่างอลิสก็ซอยเก่งเหลือเกินเอาอลิสแค่ไหนดีได้ครับมีชมพูอ๋อมันจะเข้าดีกว่าอีกหน่อยมันจะเล็กกว่านี้นี่ตัวเล็กใช่ใช่อันเล็กอ่ะมีทั้งเป็นหวีใหญ่และหวีเล็กเนาะใช่ครับเป็นหวีของบับเบิ้ลเบนี่แหละแต่เป็นสีชมพูเนาะเป็นหวีมาตรฐานไทยค่อยซอยนะครับผมให้มันดูแบบฟุ้งๆหน่อยเพราะว่าผมยิบบางทีแบบมันติดกันอะทำให้สีเฟดมันดูเพี้ยนๆก็ค่อยๆแต่งๆไปทีนี้อย่างช่างใหม่ๆอะไรอย่างนี้ขั้นตอนนี้มีแบบข้อควรระมัดระวังไหมครับช่างอลิสก็ค่อยๆดูตามจุดไปนะครับอย่างจุดไหนที่มันรู้สึกสีไม่สวยนะครับผมช่างใหม่ต้องมองก่อนอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆทำงานในโซนจุดๆนั้นนะครับผมแล้วมุมมองนี้ไม่ควรจะจ่องานเกินใช่ไหมใช่ครับแบบห่างๆออกมาดูหน่อยใช่ไหมว่าตรงไหนแบบเข้มหรือตรงไหนบางใช่ไหมใช่บางทีอ่ะเราจะต้องหันตัวเองดูผ่านกระจกบ้างดูกระจกนี้สำคัญเลยใช่ไหมครับใช่หรือว่าก้มมองคือดูหลายๆมุมใช่ครับผมคือจุดบางอย่างเราบอกว่า
ในจุดๆนึงเราโฟกัสจุดนึงก็จริงแต่เวลาเรามองจุดนั้นเนี่ยเราสามารถมองได้จากหลายตำแหน่งอาจจะยืนด้านข้างบ้างมองจากมุมบนบ้างมุมล่างบ้างอันนี้ให้ดูมุมแบบมุมสายตาช่างอลิสดูนะเดี๋ยวดูผ่านหัวไหล่กันเลยทีเดียวไอ้ยะนี่มุมสายตาของจริงมุมสายตาของจริงหน้านี้นะสายตาเขาพิฆาตมากคนเนี้ยพิฆาตนี้ก็คือเรื่องเฟดนะคมมากขอบอกฉับพันเฉียบขาดเฉียบขาดสุดยอดดีวะโอ้โหหัวใจก็ยังมีรัวๆเข้ามานะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับคำถามมีไหมครับคำถามโอ้โหวันนี้คำถามแบบพี่เบิร์นถามหน่อยไหมถามแทนคนดูดีกว่าหรือว่าถามบังดีได้ถามบังได้ถามบังดีกว่าว่าอะไรดีนะดูอันนี้โหละเอียดมากอ่ะอันนี้บางจะใช้กรรไกรนะคะกรรไกรตัวตัดเลยนะคะไล่โอเวอร์ซิสคมไปทีละนิดนะคะทำไมบางถึงใช้วิธีนี้เลยคือบางทีแบตเตอรี่ถ้าเรามาเต็มๆอ่ะมันจะสะดุดอ่ะเบอร์0 0 0อ่ะอันนี้มันจะเก็บได้ทีละเส้น2เส้นอะไรเงี้ยมันจะโฟกัสเป็นจุดได้ชัดเจนกว่าทีแบตเตอรี่มันหน้าฟันมันเยอะเกินเขาบอกว่าฝีมือกรรไกรตัดโอ้โหขอบคุณมากครับมีพี่สงสัยว่าบางตัดผมนี่มีไปเรียนตัดผมมาจากที่ไหนไหมเรียนสารพัดช่างครับเมื่อ6ปีก่อน7ปีก่อนใช่ตัดผมมา8ปีแล้วเรียน6ปีตัดผมมา8ปีระหว่างนั้นก็แบบใช้ประสบการณ์ใช่ไหมบางบินอยู่บินติดลมบนไหมช่วงนั้นบินอยู่ในค่ายตัดในค่ายทหารนะครับผมแบบนี้ใช้กรรไกรฟันปลาซอยได้ไหมครับได้ดีเลยดีเลยนะครับจะเซฟด้วยเซฟเราด้วยนะครับผม FC V ลอยจากช่างบุคคลีนะครับบุก V ลอยบุคคลีรับสอนตัดผมอยู่ไหมครับรับครับพี่สามารถทักในเพจHarris Academy ได้เลยนะครับในเพจนั้นก็จะมีเป็นเรียนออนไลน์เนาะเป็นคอร์สรายเดือนแล้วก็รายปีเนาะสามารถทักเข้าไปได้นะครับพี่เบียร์บอกว่าด้านหลังอย่างเท่เลยครับสวัสดีพี่เบียร์ด้วยนะครับหมายถึงข้างหลังลูกค้าใช่ไหมแบบก็คือช่างนะใช่ อย่าลืมเข้าไปดูนะครับในคอร์สออนไลน์กันไกลรู้นะคะก็จะเป็นคู่เลยนะคู่หนึ่ง950 บาทนะคะใช่ครับนี่คือรวมส่งรวมส่งเลยนะครับในไลฟ์เท่านั้นนะครับเป็นกันไกลสีลุ้งได้ทั้งกันไกลซอยและกันไกลตัดกันเลยนะครับปล่อยผมลงมาก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของส่วนของด้านบนเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมชิมน้ำหน่อยอยากรู้ทรงผมช่างอาริสครับทรงอะไรครับเนี่ยข้างบนคือแบบว่าไม่เคยดัดผมหยิกมาก่อนดัดแล้วก็ข้างๆคือแบบฟิลแบบอยากได้มันประมาณดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่อยากบอกว่าเฟดนี้ใครเฟดให้ครับเฟดเองเลยครับโอ้โหต้องรอดูนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาอีกนะครับตัดคนเดียวจริงผมนั่งรอกินปลาเผาหมดไปแล้วตัวนึงใช่ต้องบอกว่าโซนนี้อ๋อถึงนะโซนนี้แน่นมากโซนตรงนี้ก็คือในส่วนของด้านบนนะแน่นมากเส้นผมแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นผมอะไรครับบางเส้นผมหยิกเลยครับหยิกกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้โซนนี้มันออกตัวนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ซอยไปก่อนนะครับผมสำหรับพี่ที่หัวแบนทรงนี้เหมาะไหมมีคำถามเข้ามาหัวแบนวีตัดวีอ่ะทำให้โซนตรงนี้ยิ่งทุยเข้าไปยิ่งทุยนะสังเกตช่วงนั้นหลังนะใช่ไปดูทุยจะเกิดความทุยนะเราไม่มีก้อนนี้เลยมันก็จะยาวตามรูปกระโหลกของเขาแต่พอมีก้อนนี้ปุ๊บสรีระเขาก็จะชัดเจนแบบดูสมูทขึ้นตรงนี้ก่อนนะแต่ไกลสีลุงเมื่อกี้ของขาดตลาดนะพี่เฟิร์นเสียดายมากเลยนะนึ
กรรไกรตัวนี้ออกได้นุ่มมากเลยนะคะอันนี้จะอยู่ประมาณ 20-25% นะคะตัวนี้ครับผมโซนนี้แบ่งไปก่อนสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะพี่เฟิร์นหรือข่าวสารดีๆนะก่อนใครก็อย่าลืมแอดไลน์ไปนะครับแอด barberbean นะครับ barberbean นะครับพี่เบียร์ให้ดาวบัง40ดวงครับโอ้40ดวงถือว่าเป็นแฟนเพจ3สัปดาห์ติดต่อกันที่ให้ดาวเรานะครับก็ขอบคุณพี่เบียร์มากนะครับ FC ตัวจริงเลยนะครับพี่เบียร์นี้3สัปดาห์ติดเลยนะพี่เบียร์มีขึ้นมาให้เราแบบเตือนแบบแฟนเพจด้วยนะมีคนเชียร์ว่าให้ไลน์ที่เขานายแบบด้วยสิครับโอ้โหนายแบบยิ้มแล้วครับนายแบบบอกขอแล้วกันอันนี้นายแบบยิ้มแห้งแล้วครับโอ้โหโคตรเท่เลยนี่กรอบก่อนเลยนี่บางหวีลงมาตรงๆเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ตัดตรงๆให้เป็นสามเหลี่ยมเลยสุดจัดสร้างสูตรภาษาก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นมีกรอบโครงหน้าละนะครับผมมันเราเปลี่ยนโครงหน้าเขาได้เลยนะใช่มันจะได้ไม่ฟูขึ้นนะโอ้โหพี่เพียวให้ดาวบัง50ดวงครับบังโอ้พี่เพียวขอบคุณครับขอบคุณพี่เพียวสุราษฎร์มากนะครับเดือดเดือดเล่นเลยนะครับวันนี้ช่างอาริสวันนี้ได้ดาวเยอะนะผมว่านะขอบคุณครับเวลาได้ดาวรู้สึกมีกำลังใจไหมมีกำลังใจนะแต่ที่มีกำลังใจมากกว่าคือพี่ๆเข้ามาชมพวกเรานะครับที่ติดตามพวกเราตลอดนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับใช่ครับนายแบบหน้าคุ้นๆครับเขาบอกนี่น่าจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆของนายแบบนะใครรู้จักนายแบบคอมเมนต์หน่อยว่าเขาชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมีของขวัญให้นายแบบบอกนี่ว่าเราก็ยังไม่รู้ชื่อเลยนะคะตอนนี้พี่เบียร์บอกว่าขอไลน์ที่เขาครับต้องมีแล้วพี่เบียร์เสียบได้ที่ไหนขอไลน์หน่อยครับครับเดียวนะเดี๋ยวก็เป่าก่อนเป่าให้แบบเป็นทรงก่อนแล้วเรามาเช็คเก็บอีกทีนึงเพราะผมยิกอ่ะคือเราดูตามที่ผมธรรมชาติที่เขาแบบอยู่เลยแล้วเราค่อยแบบเหมือนกับตัดแต่งได้เลยไม่ต้ององศาอะไรมากเลยนะแต่เอาจริงผมชอบนะผมยิงนะผมว่าเป็นสไตล์ที่แบบเซอร์ได้นะถ้าใครดูงานบ่อยๆคนก็เล่นให้เป็นสี่เหลี่ยมบ้างใช่เล่นให้เป็นแบบกลมๆบ้างเขาบอกว่านายแบบหล่อมากครับขอบคุณแทนนายแบบด้วยนะครับติดตามตลอดครับ FC ทีมงาน HRBB ตลอดการเลยครับขอบคุณมากครับพี่เบียร์ขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับเราเอาฟองให้หน่อยดิฟองปั่นกี่กะฟองปั่นใช่ไหมของเขาบอกว่าได้ความรู้มากมายเลยครับสำนักคาริสขอบคุณมากครับไม่รู้ว่าเหมือนกับเราสองเราโอ้โหของเล่นเยอะจริงๆตัวนี้เป็นตัวอะไรครับช่างอลิศที่กำลังใช้อยู่ปั่นให้ผมมันหยิบขึ้นอีกได้ใช่นี่ดองโก้นะครับโอ้โหปั่นหยิงนะครับดองโก้นี่คุ้นๆนะครับเป็นแบรนด์อะไรนะครับบังเป็นแบรนด์ไบมีดไบมีดโกนนะครับของช่างโมเบอร์ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันอยู่แล้วใช้กันอยู่แล้วของเขาคมจริงๆนะคมจริงเจ็บไหมครับหรือว่าเพลินเดี๋ยวซื้อกลับไปใช้เองมาเป็นฟองน้ำไงครับ
คิ้วนายแบบเขาบอกว่ามีเป็นเรียกทรงไหมคิ้วไงคิ้วทรงคิ้วคิ้วเท่นะแต่ผมชอบเขานะชอบเขาในแบบมากนะชอบเขาไม่ใช่ชอบเขาชอบเขานี้เศร้าเลยนะเขาไม่ชอบสำหรับใดเมื่อกี้เป็นใดเป่าลมหรือว่าเป่าลมเย็นหรือว่าลมอุ่นครับช่างอาริศลมอุ่นครับให้ผมมันยืดนิดนึงอย่างใดนี้ราคาก็จะอยู่ที่ 1,399 บาทฟรีจัดส่งกันเลยนะครับพี่แล้วก็ยังแถมสเปรย์น้ำเกลือกับหวีม้วนกันไปเลยนะครับของแถมเยอะมากนะผมขอบอกนะก็คือราคาแค่ 1,399 ก็แถมไปเลยนะคะกับสเปรย์น้ำเกลือกับหวีม้วนเลยนะคะใช่และที่สำคัญโปรโมชั่นดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวมีจำกัดนะคะใช่ก็ถ้าแอดไลน์เข้าไปอ่ะก็จะแบบโปรโมชั่นดีๆกันเลยจับก่อนเพื่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีจำกัดนะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นโปรโมชั่นที่มีจำกัดถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมแอดไลน์เข้าไปพิมพ์คำว่า add barbervain นะครับแอดบาร์เบอร์เบนของเรานี่เองนะครับแอดในไลน์นะคะใช่ในไลน์นะครับกดค้นหาที่เพื่อนๆได้เลยเพื่อได้รับโปรโมชั่นได้ก่อนใครนะครับนายแบบเล่น TikTok เปล่าครับเขาบอกอีโอ้โหดาว TikTok นะครับโอ้โหเต้นหรือเปล่าเนี่ยเต้นหรือเปล่าเป็นฮิวีครับมีวาร์ปไหมขอวาร์ปหน่อยมีวาร์ปไหมวาร์ปอะไรเอ่ยฟิกซูแวนนะครับเดี๋ยวถ้าอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนของนายแบบนั่นเลยเดี๋ยวพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยผมขอบอกว่านายแบบของเรานี่ก็เป็นคนดังใน TikTok นะครับเต้นไหมเต้นสักหน่อยไหมวันนี้ไม่เต้นทำฟิวอย่างเดียวคือยังไงนั้นเป็นการแสดงเรื่องราวอย่างเงี้ยเราเป็นมีมตลกแล้วนั่นแหละเป็นคลิปสั้นๆเนาะเล่นให้ดูสักหน่อยว่าแบบไม่เจอแล้วจะทนว่าไม่ได้แต่มันก็ต้องมีคอนเทนต์ก่อนใช่ไหมหรือแบบสมมติเอาแบบสมมติว่าแบบอยากแกะลายที่เขาอย่างนี้ต้องทำหน้าหรือแสดงยังไงไหมเขาบอกว่าช่างอลิศเก็บงานละเอียดมากเลยสุดจริงขอบคุณครับฟองน้ำมีขายไหมครับบางฟองน้ำมีครับผมทักไปได้เลยฟองน้ำตัวนี้เป็นแบบเดโมนะบางเนาะใช่เป็นตัวทดลองนะตอนนี้ยังไม่มีวางจำหน่ายแต่น่าจะเร็วๆนี้นะใช้ดีมากขอบอกมันก็ไม่ทันเลย แต่ว่าอะไรดีๆก็จะมีแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับก็ประมาณเนี้ยแบบเหมือนพี่ลองบอกว่าถ้าแบบเล่นกับเกาะโค้งมันก็จะทำให้เขาดูบุคลิกเขาเปลี่ยนได้นะครับผมแต่เมื่อกี้บังไปอยู่ด้านหลังในแบบนี้หน้าคล้ายๆกันเลย ดูทรงผมแล้วแบบผมหยิกเหมือนกันเลยอยากได้อะให้ดูข้างหลังดีกว่าใช่อย่าให้ดูข้างหลังนะข้างหลังไหนข้างหลังบังแล้วก็ท้าหวังในแบบหน่อยนี่ต้องมีโอ้โหนี่ว่าฝาแฝดนะครับแฝดจริงๆสองพี่น้องนะครับบากคิ้วไหมอ๋อเขาบอกว่าเมื่อกี้เป็นคนติดตามบังเป็นติดตามในแบบใน TikTok โอ้โหก็ฝากไปติดตามในแบบใน TikTok กันด้วยนะครับฟิกสวักนะคะสะกดยังไง FIXSWAG นะครับฟิกซาแวกนี่ชื่อก็เฟี้ยวแล้วนะก็อย่าให้ทงนะคะใช่อย่าให้ทงเขานะครับอย่างร้านเราก็มี TikTok นะบังใช่ไหมใช่ TikTok ก็เป็นชื่อฮาริสบาร์เบอร์ช็อปเลยในนั้นก็เดี๋ยวจะมีคลิปช่างฮาริสเต้นเร็วๆนี้ฟิกซแวกนะครับปัตเตอร์เลียนนี้เป็นแบรนด์ไทยครับพี่เพราะบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยนะครับก็ปัตเตอร์เลียนตัวนี้จะเป็นทั้งฟันเฟดแล้วก็สามารถใช้ขึ้นส่งด้วยได้เลยนะคะพี่เบียร์บอกว่ามีโอกาสเที่ยวสมุยกันนะครับสำนักฮาริสนี่เดี๋ยวมีโอกาสจะทักไปนะครับพี่เพียวอ
ว่ามากดกีฬามันอีกTikTokได้ปะมาเล่นชาเลนจ์หน่อยได้ได้ใช่แบบโกนโกนหัวตัวเองอะไรเงี้ยสักคลิปได้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 นี่คือเดี๋ยวโกนหัวหัวได้เบาถือว่าการทำงานของช่างอาริตวันนี้ละเอียดมากนะผมขอบอกเลยวันนี้ใครที่ติดตามวันนี้ถือว่าคุ้มจริงๆนะครับปัตเตเลียนประกันเครื่องไหมครับมีประกันนะครับพี่มีเครื่องมีปัญหาหรือว่าเครื่องมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถส่งซ่อมได้เลยมีใบรับประกันนะครับพี่ซอยเก่งนะครับช่างอลิศข้อเบอร์ดีจัดสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆสปป.ลาวนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะใช่เปลี่ยนไปลุกหน่อยใช่แต่ครั้งแรกนะครั้งแรกเลยนะใช่โปรดเฟลเดี๋ยวขอแจ้งข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆสำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับสามารถสั่งซื้อปัตเตเลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับสถานที่ก็ตั้งอยู่ที่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทร02-055-114-2444นะครับสำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านที่สนใจปัตเตเลียนหรือสินค้าตัวไหนก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับอยู่ดงโดกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับใกล้มากสะดวกด้วยที่พี่สปป.ลาวทุกท่านเนาะสามารถไปตำกันได้โปรโมชั่นดีๆนะครับจะมีไลน์หรือเปล่านะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสำหรับคำถามก็ยังคอมเมนต์เข้ามาได้นะนี่อยากให้สังเกตใกล้ๆนะคะอันนี้บางจะเก็บไรหนวดนะคะที่เกินออกมาจากปากนะคะก็จะกันขอบหูกันขอบนี้แบบการทำงานของซี่ฟันนี้เล็กนะเข้าถึงง่ายนะผมว่านะใช่น้ำหนักก็เบานะเป็นการทำงานแบบแล้วแต่สถานการณ์งานด้วยนะก็คือใช้ได้ทั้งแบบว่าเส้นผมที่อ่อนๆแล้วก็จะไปถึงเส้นผมที่แข็งแรงได้นะอันนี้สังเกตหนวดเขาในแบบนะคะจะค่อนข้างหยิกแล้วก็เส้นใหญ่มากใช่ครับแล้วกันก็เอาอยู่นะคะส่วนฟันจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถทำงานง่ายนะครับในบางจุดที่ปัตเตเลียนตัวใหญ่เข้าไม่ถึงเนาะใช่เดี๋ยวจุดที่เข้าไม่ถึงจุดที่เข้าไม่ถึงก็คือจุดต่างๆตรงมุมตรงอะไรอย่างนี้แหละอย่างหัวใจเธอเราก็เข้าไม่ถึงนายแบบอะไรกันครับเนี่ยพี่เบียร์บอกใครอยากเห็นที่เขาขอใจหน่อยขอเองแล้วขอเองแล้วนะครับพี่เบียร์ใครอยากเห็นหนวดเขาโดนแกะลายเดี๋ยวนายแบบก็เดี๋ยวจะทำคลิปสั้นๆกับเขานะครับเดี๋ยวฝากติดตามใน TikTok ด้วยนะครับคอนเทนต์นี้น่าจะดีนะครับผมว่ายิ้มต่อไปยอมโกนสักครั้งก็เพิ่มแบบอะไรนะยอดไลค์ล่ะนี่เอาเซ็ตผมกันหน่อยนะครับผมให้แบบช้ำๆเลยพี่เจบอยอย่าเพิ่งกินกันเองนะครับหิวกันเลยนะครับตอนนี้อันนี้ที่บางใช้คือตัวอะไรคะเป็นโปรเมดนะครับผมโปรเมดนะคะนี่เลยเนื้อของตัวนี้จะเป็นสีนี้จะออกน้ำตาลใสๆนะคะกลิ่นจะออกวานิลาหอมๆละมุนนะคะเหมาะสำหรับหนุ่มที่กำลังมีความรักสำหรับตัวแว็กตัดตัวแว็กโพรเมดเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นก็ได้ตั้งแต่ในเพจเนาะในเพจสำคัญเลยใช่ในเพจบับเบิ้ลเบนหรือพี่ๆคนไหนสะดวกอยู่เดินห้างอยู่ใช่ไหมใช่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะครับสะดวกมากแล้วก็ยังมีที่บิวเทียมนะคะบิวเทียมนะครับสะดวกที่ไหนตามกันที่นั่นวันก่อนผมไปเดินเซ็นทรัลหาดใหญ่ก็มีเหมือนกันที่ท็อปใช่ถือว่าสนับสนุนบับเบิ้ลไทยจริงๆใช่มีทุกที่ใช่ที่มีเธอเหมือนไปงานนี้ลืมเซ็ตผมเออนี่จริงๆแวะท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยใช่จัดสักชุดนึงเลยนี่ก็รอในห้างได้เลยใช่เพราะในห้างก็มีห้องน้ำบริการด้วย
ละเอียดมากสำหรับสินค้าตัวไหนที่พี่ๆสนใจก็สามารถทักเข้าไปได้นะครับในเพจของ Barber Bane นะครับมีโปรโมชั่นดีๆข่าวสารดีๆก็ฝากติดตามทักไปได้นะครับมีแอดมินรอต่อพี่ๆทุกคนอยู่นะครับก็ประมาณนี้ใช่ขั้นตอนก็เสร็จไปแล้วตบมือให้ช่างอลิสหน่อยครับขอใจร่วนๆหน่อยเร็วประมาณนี้ก็เสร็จไปแล้วเป็นไงกันบ้างโดนใจมั้ยถ้าแบบใครเจอที่แบบผมน้ำผักกว้างๆก็เอาไปใช้เทคนิคนี้ได้ปล่อยคมลงมาปิดแล้วก็ปิดโค้งเขาได้สวยเข้าสุดๆจัดเฟดไปเลยเฟดนะสวยแน่สวยแน่รับรองโดยช่างอาริมนะมีลูกเล่นข้างหลังใช่ข้างหลังคือปิดอาจจะใส่ให้เขาหน่อยก็ได้เพิ่มลูกเล่นให้เขาหน่อยชอบมากเลยตรงวีลอยเนี่ยมันทำให้ผมเขาดูสะดุดตามากขึ้นผมว่าเสริมแบบอันนี้นะหัวเขาดูถุยขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกใช่ถ้าบางคนอาจจะแบบว่าไม่ใส่ลายก็ทำเป็นวีนี้ก็ได้แค่ไล่อ๋อก็คือตรงไลน์นี้ก็ไล่ค่อยๆไล่ใช่ไล่รอยต่อแต่ก็ยังเป็นวีลอยใช่วีลอยนะไม่ใช่ไฟลอยตำรวจจับโอเควันนี้ก็เสร็จกันไปแล้วโอ้โหถือว่าเท่มากใช่ครับผมช่างอลิสนี่เท่สุดเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะนำเสนอให้กับลูกค้าแล้วอาจจะเสริมเพิ่มเติมเรื่องการเสริมแค่ข้างหลังตรงวีก็ได้ยอดเลยสำหรับใครที่เฟิร์นชอบวันนี้เฟิร์นชอบนี้มากการไล่ตรงหนวดเขารู้สึกแบบเฮ้ยวิธีนี้เจ๋งอะจากข้างบนตั้งปัตตาเลียนพลิกเป็นการพลิกปัตตาเลียนนะมันเก๋มากอะใช่ใช่อาจจะไล่ลงไปอีกก็ได้ให้มันเงาขึ้นอีกใช่แต่ถ้าไถลงมาถึงนี่แล้วไปถึงนี่ก็คือลุนทิ้งโอเควันนี้ก็เสร็จกันไปแล้วก็ขอวัวรัวให้ช่างอลิสหน่อยครับหัวใจรัวๆให้หน่อยถือว่านายแบบรอแล้วก็มีเป็นสไตล์เนาะวันนี้สไตล์วันนี้ก็จะเป็นทรงเฟดเป็นวีลอยบางทีว่าเปิดข้างวีลอยก็ได้เรียกง่ายๆภาษาไทยก็มีส่วนด้านบนมันก็เปลี่ยนโครงสร้างหน้าเขานิดหน่อยใช่ใช่พยายามได้กับกรอบหน้าก็ประมาณนี้เทคนิคดีๆมีอีกมากมายใช่ก็ใครอยากทราบเทคนิคเจ๋งๆอีกติดตามได้ที่เพจ Barber Bane Pro Made Official นะคะใช่หรือใครสนใจจะเรียนคอร์สออนไลน์ก็ทักมาที่เพจเราหรือว่าจะเรียนหน้าโรงเรียนเลยก็ได้ถ้าใครที่มีลูกหลานอะไรก็ส่งมาเรียนมีทั้งคอร์สรายเดือนแล้วก็รายปีนะครับหรือว่าพื้นฐานตัดผมตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็สามารถทักเข้ามาได้จะมีแอดมินรอตอบอยู่แล้วก็ฝากแอดเพจร้านของเราด้วยเป็นเพจร้าน Harris Barber Shop นะครับส่วนผลงานของช่างต่างๆก็สามารถไปเสิร์ชใน IG ใช่แค่พิมพ์คำว่า HRBB ก็จะมี IG มากมายหมดเลยใช่ TikTok Instagram ของร้านก็จะเป็น Harris Barber Shop นะคะนี่เดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์ดีๆของร้านนะครับอาจจะมีช่างออกมาเต้นหรือว่าถ่ายหัวเล่นกันนี่ขายหน่อยคอร์สออนไลน์ตรงนี้นะครับผมโอ้โหอันนี้สปอยกันสุดๆกันไปเลยขายของอันนี้ขายของน้องๆตัด TikTok ของน้องอีกทีนะครับ TikTok ชื่อ Fix Swag นะครับFix Swag นะครับ FIX SWAG ถือว่าคนนี้ก็เป็นดาว TikTok เนาะท่านใดก็ฝากติดตามน้องเขาด้วยนะครับก็สำหรับสินค้าตัวไหนก็อย่าลืมทักในเพจ Barber Bane จากของพี่สปป.ลาวอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับสำหรับปัตตาเลียนสั่งซื้อเนาะเป็นช่องทางการติดต่อของพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับครับผมใครที่อยากรู้เทคนิคอะไรก็พิมพ์มาได้อย่างพวกแว็กโปรเมดอะไรเงี้ยสามารถซื้อได้ที่เพจร้านเพจร้านฮาริสก็ได้นะหรือว่าในเพจ Barber Bane แล้วก็ถ้าไปเดินห้างแบบไม่มีอุปกรณ์เซ็ตผมง่ายๆกันเลยง่ายๆเจอที่ใช่ซื้อปุ๊บเข้าห้องน้ำเสร็จเลยนี่เพราะอะไรเพราะ Barber Bane สนับสนุน Barber Thai นี่โอเควันนี้ก็ทีมงานอาริสก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอกับพวกเราอีกทีในวันศุกร์เวลา 20:30 นแล้วก็ถ้าเป็นวันอังคารกับวันพุธจะเป็นพี่ตั้มแล้วก็พี่บอมนะคะเหมือนกันก็ฝากติดตามในเพจ Barber Bane Pro Made Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ก็ขอตัวลาพี่ๆกันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ